สนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลโซแซบนะครับแล้วกลับมาเจอกันกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับพี่อีทครับสวัสดีนะคะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของคำหยาบกันนะฮะแต่ว่าเอามาด่ากันเนี่ยมีเป็นคำที่มันกลายเป็นไม่หยาบไปฟังดูรู้สึกโอเคแหละเขาเรียกคำด่าไม่หยาบคำด่าแต่ไม่หยาบที่ไม่หยาบคำด่าที่ไม่หยาบนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะนะพี่นะหลีกเลี่ยงการปะทะนะอันนี้เนี่ยถ้าภาษาการสื่อสารที่พี่เวลาพี่สอนพี่ใช้คำว่าเคลือบคำเราเอามาจากอุปมาอุปไมยของยาครับคือยาจริงๆเนี่ยตัวเนื้อยาเนี่ยมันขมใช่เขาก็เคลือบช็อกโกแลตบ้างสตรอเบอรี่บ้างครับเอาเคลือบเข้าไปในแคปซูลบ้างครับพอเรากินเนี่ยมันไม่ขมลิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วพอมันย่อยมันเป็นประโยชน์ครับนะแต่ไม่รู้สึกขมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสร้างคำนี้ขึ้นมาเคลือบคำว่าเคลือบคำก็คือว่าเราไม่ทำให้คำนั้นมันขมหูมันก็เหมือนกับลิ้นไม่ได้สัมผัสไอ้รสขมจากยาอันนี้เหมือนกันคำพูดของเราไม่ขมหูครับแต่พอมันเข้าไปในสมองเขาสมองพินิจพิเคราะห์แล้วมันเป็นประโยชน์เขาได้เรียนรู้ว่าเรากำลังว่าเขาว่าอะไรมันก็เหมือนยาที่เรากินแล้วไม่ขมแต่เมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยควรฝึกการเคลือบคำนี่ไงจะได้แบบว่าฟังเป็นประโยชน์ด้วยแหละใช่นะฮะเพราะฉะนั้นคำอะไรก็ตามที่เราจะด่าตรงๆเนี่ยนะฮะเราก็หาทางทำอย่างไรให้มันเบาลงเป็นการพูดให้เขาแก้ไขแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดก็คือไม่ขมหูนะฮะสามารถเอาไปแก้ไขได้นะครับนะฮะอีกหนึ่งประโยคที่ยังคงเหลือไว้จากสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าเป็นธรรมดานะเวลาที่เธอพูดโดยไม่ผ่านสมองเนี่ยมันต้องแรงอยู่แล้วแหละก็แปลว่าเป็นคนขวานผ่าซากที่ไม่พินิจพิเคราะห์ครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องกับที่เราได้รับคำสอนอยู่เสมอว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดครับแต่เมื่อเราพูดแล้วเนี่ยนะคะคำพูดจะเป็นนายเราหรือมีอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเราคิดได้ทุกเรื่องครับแต่อย่าพูดทุกเรื่องที่คิดคือเราอาจจะคิดอุ้ยนี่หน้าแก่จังเลยอายุแค่28ทำไมหน้าเหมือน40คิดได้แต่ไม่จะบอกเฮ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ล่ะเอางี้ง่ายๆเลยตอนที่พี่ไปอัดรายการที่สถานีโทรทัศน์พี่ก็เจอกับคนที่ไม่เจอกันมานานครับก็เจอหน้าพี่ที่จริงเนี่ยพี่เนี่ยในชีวิตการทำงานอาการแต่งเนื้อแต่งตัวรูปร่างหน้าตาครับถ้าเขาจะหาประโยคสักประโยคหนึ่งทักพี่เขาหาได้ใช่ไหมได้โอ้ยมีตั้งเยอะแยะเป็นคนของเราประโยคที่เขาทักพี่อาจารย์ทำไมสมบูรณ์อย่างนี้นะสมควรไหมสมควรไหมอีกคนหนึ่งร้ายกว่านั้นอีกก็พี่ช่วงหนึ่งพี่ลดความอ้วนเพราะพี่ไปเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็พี่ก็ลดจาก94เป็น69ได้ก็เพรียวใช่พี่เจอสสคนหนึ่งของภาคตะวันออกเขาเจอหน้าพี่อาจารย์ทำไมผอมอย่างเงี้ยเป็นเอดหรือเปล่าเนี่ยปากเลยพี่เติมคำท้ายมาด้วยเนาะฐานเป็นเอดหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราถ้าจะทักทายกันนะก๊อปปี้ถ้าหากว่าคำพูดของเรามันผ่านสมองใช่เราก็ควรจะพูดสิ่งที่มันมีค่ามันมีประโยชน์มากกว่าเพราะมนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยเขามีมิติชีวิตเป็นร้อยผมสวยคิ้วสวยผิวดีครับฟันสวยนะหุ่นดีนะอันนี้เอากายภาพก่อนนะครับที่เรามองเห็นเอาที่มองไม่เห็นโอ้ยทำไมเก่งจังเลยโอ้โหผลงานชิ้นนั้นยอดเลยโอ้ยที่ไปทำเรื่องนั้นขอบคุณมากนะมันเป็นประโยชน์แล้วก็เยอะแยะใช่แล้วเครื่องประดับล่ะสร้อยสวยพระสวยต่างหูสวยกำไลสวยโอ้มีเรื่องมากมายใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่า เรื่องที่เอามาทักมาทายมันทำให้เราไม่อยากคุยด้วยอาจารย์ทำไมสมบูรณ์ล่ะอันนี้ที่พี่โดนนะอีกอันนึงอาจารย์คลอดเมื่อไหร่ปากเหรอปากเหรออาจารย์คลอดเมื่อไหร่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์อย่ากินเยอะอ้วนเตือนว่าเตือนมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องคือจะบอกให้นะมนุษย์ทุกคนเนี่ยครับจะมีประโยคที่เป็นวิตามินบำรุงชีวิตและจะมีประโยคยาพิษที่ทำลายชีวิตครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราครบหาสมาคมกับใครก็ตามจงเรียนรู้วิตามินของชีวิตเขาและจงเรียนรู้เรื่องของยาพิษชีวิตพี่ยกตัวอย่างก็ได้ทุกคนเนาะพี่ยกตัวอย่างก็ได้วิตามินชีวิตพี่ก็คือไม่เชื่อนะว่าอาจารย์70แล้วอันนี้วิตามินชีวิตเราชอบที่จะได้ยินนะหรือบอกว่าFC อาจารย์มันตั้งแต่เด็กๆเลยครับอันนี้ก็เป็นก็โอเคนี่ไงมันคือวิตามินชีวิตคือคนเราเนี่ยในชีวิตเรามีเรื่องที่เราภาคภูมิใจ4-5เรื่องใช่ครับและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นวิตามินชีวิตของเราเมื่อคนอื่นที่มาเจอหน้าเราแล้วพูดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราครบหาสมาคมกับใครก็ตามจงรู้ว่าวิตามินชีวิตของเขาคืออะไรแล้วถ้ามันจังหวะมันเหมาะมันสมไม่เป็นการสอพลอในบทสนทนาประโยคนั้นมันสามารถขึ้นมาได้เอาเลยใส่เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราสนทนากับใครเราควรจะมีช่องในการนำเสนอเรื่องนี้เข้าไปใช่ไงคือถ้าเกิดโอกาสมันให้แล้วเนี่ยนะคะสมมติว่าคนเข้ามาคุยกับพี่เรื่องเกี่ยวกับจะให้ลูกไปเรียนอะไรดีอะไรต่างๆถ้าเขามีประโยคบอกว่าอยากให้ลูกเก่งเหมือนอาจารย์เราได้วิตามินละคือเขามาถามเราเรื่องจะแนะนำให้ลูกไปเรียนอะไรแต่ในขณะที่บทสนทนาเนี่ยเขาแทรกคำว่าอยากให้ลูกเก่งเหมือนอาจารย์เราได้ละเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องแต่ขณะเดียวกันทุกคนเนี่ยมียาพิษชีวิตเป็นประโยคที่ไม่อยากได้ยินใช่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นครับคนที่เขาเป็นสาวแก่สาวแก่เราไม่ควรจะสนทนาเรื่องชีวิตครอบครัวครับเพราะนั่นชีวิตมันเป็นยาพิษชีวิตใช่คนนั้นพูดได้ผัวเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้ใช่แล้วเขาจะพูดเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเขาจะคุยเรื่องอะไรผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีใช่นี่ก็คือยาพิษสำหรับเขาคนนั้นคนอ้วนเนี่ยน้ำหนักเป็นยาพิษไหมเป็นยาพิษเคยเห็นภาพการ์ตูนไหมที่มีคนอ้วนขึ้นยืนบนตาช่างแล้วอยากจะคว้างตาช่างทิ้งใช่หรือบางคนพอเห็นตาช่างร้องกรีดเลยอยากให้ฉันไปยุ่งกับตาช่างเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหนักมันก็เป็นยาพิษชีวิตสำหรับคนอ้วนเราไม่ควรที่จะไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกไหมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักเขาใช่ถูกอยากกินเยอะท้องกี่เดือนเมื่อไหร่จะคลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะครับว่าในโซเชียลเขามีเรื่องราวอะไรกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับแรงทะลุเบิร์ด Isuzu X Series Got Across the Lineปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu G-Maxใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาสลิดเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋วใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS UX The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะฮะเดี๋ยวพี่จะทดสอบกระปีเขาบอกจะติคนอย่าพูดเชิงลบครับให้แนะนำเชิงบวกแทนการติสมมุติพี่จะบอกก๊อปปี้ว่าพี่ยังก๊อปปี้พูดนะถ้าคนมาสายก๊อปปี้จะพูดกับเขาอย่างไรที่ไม่ใช่คำด่าแต่เป็นคำแนะนำคนมาสายก็เลยบอกว่าก็จะบอกว่านี่มันเลยเวลามาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นอีกนะอันนี้ยังเป็นตำหนินะยังตำหนินะอย่าให้มันเกิดนี่คือตำหนินะใช่มันมีคำนี้ทำไงดีไว้วันหน้าก็ปรับตัวกันใหม่อย่างเงี้ยอย่าใช้คำว่าปรับตัวสิปรับก็ไม่ได้อีกหูยากเลยนะพรุ่งนี้มาเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่มีคำด่าเลยไม่มีคำว่าปรับไม่มีคำว่าปรับไม่มีคำว่าอย่าคำพวกนี้มันก็ไปแทรกอยู่ในนั้นมันก็เป็นพรุ่งนี้มาเร็วกว่านี้พรุ่งนี้มาเร็วกว่านี้หน่อยนะคนก็ทำแกงส้มครับแต่มันไม่อร่อยมันขาดรสชาติอะไรบางสิ่งบางอย่างไปถ้าคนพูดเชิงลบก็จะบอกโอ๊ยแกงส้มบ้าอะไรเปรี้ยวอย่างเดียวใช่ไหมนี่ไม่ดีนะถ้าเป็นก๊อปปี้จะบอกว่าอยากให้เขาอยากจะบอกว่าแกงส้มนี่ไม่อร่อยอะแต่มีวิธีการในการจะพูดทำให้คนทำไม่เสียใจแกงส้มอันนี้จริงๆรสชาติมันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลดเปรี้ยวลงนิดนึงก็น่าจะอร่อยขึ้นกว่านี้เลยนะลดเปรี้ยวก็ได้แต่ถ้าดีกว่านั้นเพื่ออะไรเติมหวานอีกนิดนึงเติมหวานอีกนิดนึงเห็นไหมไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยใช่แต่ว่าสามารถปรับปรุงได้เติมหวานเข้าไปสักนิดนึงนี่นะสมมติคนเนี่ยเขาใส่เสื้อมาครับเป็นมาริเมโกะดอกใหญ่เริ่มมาทำนะสีสวยใช่นะครับเสร็จแล้วเขาก็มาถามก๊อปปี้เป็นไงเสื้อฉันสวยไหมซึ่งก๊อปปี้ก็เห็นแล้วว่าสีมันสวยงามนะครับแต่ดอกมันใหญ่เท่าหน้าเลยนะครับถ้าเกิดก๊อปปี้เป็นคนปากไม่ดีก็สวยบ้าบออะไรดอกใหญ่เท่าหน้าเธอเนี่ยนะสวยแล้วทีนี้ถ้าเกิดก๊อปปี้ไม่อยากให้เขาเสียใจก๊อปปี้จะพูดยังไงที่มันมีความจริงใจของก๊อปปี้อยู่แต่เขาจะไม่รู้สึกก็โอ้สีมันสวยดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีดอกแบบลายอื่นอีกไหมอะไรอย่างงี้นะมันไม่ได้เป็นลายเดียวเป็นลายอื่นไม่ได้ก็ถือว่าสวยดีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะตัดเลยต้องบอกว่าสีสวยเนาะสีสวยดอกเล็กกว่านี้นิดนึงจะสวยกว่านี้อีกเห็นไหมเราไม่ได้บอกว่าโอ้ยดอกใหญ่เท่าหน้าเธอเนี่ยสวยเหรอดอกเล็กกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีเลยนะคือเป็นคำชี้แนะเป็นคำชี้แนะเพราะเจ้านายที่ตรวจงานลูกน้องครับอย่าด่าว่ามันไม่ดีอย่างไรแต่จงแนะว่าจะแก้อย่างไรอันนี้ต่างกันนะใช่ไหมใช่นี่ถามจริงเอามือแล้วตีนพิมพ์เนี่ยถึงได้เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหรสนิยมต่ำซามเหลือเกินนะมองไม่ออกแล้วมันดูไม่สวยกับอีกอันหนึ่งอันนี้ย่อหน้าสองเคราะห์ดีไหมฮะแล้วก็ไอ้ขอบข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันชิดไปเนาะถ้าเราอีกสักหนึ่งเคราะห์ข้างหน้าแล้วก็หยุดก่อนที่จะตรงนี้มันก็จะดูดีขึ้นมันก็จะไม่มีคำว่าเอามือทำหรือเอาตีนทำไม่มีคำว่าไม่มีรสนิยมไม่มีคำว่าไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นวิธีการตำหนิคนโดยไม่ตำหนิก็คือ การชี้แนะแนวทางในการแก้ไขโดยไม่จำเป็นต้องพูดว่าไม่ดีอย่างไรอย่างก็พี่บอกว่าเปรี้ยวไปเนี่ยเป็นการบอกแล้วไม่ดีอย่างไรอ๋อหรือถ้าเราลดเปรี้ยวลงนิดนึงหรือถ้าเราบอกเติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเติมน้ำปลาไปสักนิดนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพูดจาตำหนิงานโดยไม่ต้องตำหนิแต่แนะวิธีการแก้เพื่อให้จุดที่เราตำหนินั้นหายไปแต่จริงมันก็คือเป็นจุดที่ผิดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นการเราไม่ได้บอกเขาผิดเอาสิ่งที่แก้ไขเขาไม่ได้เลยแต่เราบอกว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ทำยังไงโดยไม่มีคำว่าเธอแย่เธอผิดเธอไม่เอาไหนเธอช่วยไอ้คำเหล่านี้แล้วถ้ามันเป็นแบบผิดที่เดิมอีกแล้วครั้งที่แล้วก็ให้ไปแก้ตรงนี้ครั้งนี้มาผิดที่เดิมอีกแล้วเราอาจจะพูดว่าตัวเราเอ๊ะเมื่อตอนนั้นพี่อาจจะพูดไม่ชัดเดี๋ยวนะพี่พูดใหม่อีกครั้งแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไปดูพี่สอนเซลล์พี่บอกเลยอย่าให้ลูกค้าผิดถ้าหากว่าลูกค้าพูดไม่ดีจึงทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะบอกโอ๊ยก็เมื่อวานพี่ไม่ได้พูดชัดอย่างนี้ผมก็เลยเข้าใจผิดเมื่อวานที่พี่พูดผมอาจจะเข้าใจผิดพี่พูดอีกครั้งได้ไหมครับเราผิดเมื่อวานนี้ที่พี่พูดผมอาจจะเข้าใจผิดพี่พูดอีกครั้งได้ไหมครับกันกันเมื่อวานพี่พูดไม่ชัดอย่างนี้นะไม่เหมือนกับวันนี้เลยลูกค้าผิดแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าบอกเมื่อวานนี้ที่พี่พูดผมอาจจะเข้าใจผิดพี่พูดอีกครั้งได้ไหมถ้าเราเป็นคนพูดถ้าเราเป็นคนพูดดีเราบอกว่าไงพี่เมื่อวานผมพูดชัดแล้วนะพี่ไม่เข้าใจเลยเหรอแล้วเมื่อวานพี่ไม่เข้าใจทำไมพี่ไม่ถามผมผมว่าผมพูดชัดแล้วนะไม่ดีนะไม่ดีใช่แต่ถ้าเราพูดอีกแบบเดี๋ยวนะพี่เมื่อวานนี้ผมอาจจะพูดจาไม่ชัดเจนผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อจะชัดเจนขึ้นพี่จะเข้าใจตรงกับผมไหมนะเลยว่าไปเราผิดไงเราซึ่งเป็นคนขายผิดถ้าเขาเป็นคนพูดเรายอมรับผิดว่าเราอาจจะฟังเขาไม่เข้าใจขอพูดใหม่ครับถ้าเราเป็นคนพูดแล้วเข้าใจเราผิดเราไม่บอกเขาเข้าใจเราผิดเราพูดว่าเราอาจจะพูดไม่ชัดเจนอาจจะพูดไม่เคลียร์เราขอพูดใหม่อีกครั้งเพราะว่าหลักการขายคือลูกค้าต้องไม่ใช่คนผิดแต่คนหลายๆคนกลัวผิดมากปัดออกจากตัวเลยปัดออกจากตัวไปก่อนพี่ที่ผมทำอย่างนี้ก็เมื่อวานพี่พูดอย่างเงี้ยแล้ววันนี้พี่ไม่พูดไม่ชัดนะครับผมก็เลยต้องทำอย่างนี้อ่ะพี่พูดใหม่หรือว่าถ้าเราเป็นคนพูดพี่เมื่อวานผมว่าผมพูดชัดแล้วนะผมพูดชัดนะแล้วจริงๆผมก็พูดแบบนี้กับลูกค้าตั้งหลายคนก็มีพี่นี่แหละที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพูดใหม่ก็ได้ฟังให้ดีๆนะพี่บ่ายๆเลยนะแบบนี้จะให้เขาผิดทำไมกับลูกค้าอย่าให้เขาผิดเราเอาความผิดมาไว้ที่ตัวเรามันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะใช่ในการที่เราจะบอกว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงแต่การที่เราไปว่าเขาพูดไม่ชัดอ่ะเป็นความผิดร้ายแรงหรือการที่เราบอกว่าเราพูดไม่ชัดจึงทำให้เขาเข้าใจผิดไม่ใช่ความผิดร้ายแรงแต่การที่พวกเราพูดชัดแล้วแล้วทำไมเขาต้องไม่เข้าใจอันนี้ผิดร้ายแรงแต่พอถึงว่าเรื่องเดิมผิดสัก 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการอันนี้มันก็ดูเบาลงเนาะใช่พอถึงว่าเราไปกระแทกกับเดิมว่าเอาตัวแกบอกให้แก้ตรงนี้ไม่คิดไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเจ้านายบางคนเนี่ยนะชมลูกน้องไม่เป็นครับและพอถามทำไมไม่ชมบ้างเขาจะบอกว่ากลัวมันเหลิงอย่างนี้เป็นต้นคนเราทำงานมันก็อยากได้กำลังใจเนาะทำดีก็ชมกันบ้างแต่เวลาทำไม่ดีก็อย่าดุอย่าด่าสอนสิคะชี้แนะสิคะว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไม่ต้องด่าให้เจ็บช้ำครับนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ต้องพักสักครู่ก่อนนะครับIsuzu X Series gotta cross the line ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max เธอใหญ่จังแน่นจริงใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาสลิดเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋วใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมครับแหมจริงๆเรื่องที่คุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราแค่พลิกคำพูดบางคำบางเรื่องราวมันก็ปรับสถานการณ์ได้ใหม่เลยนะคือเราเคลือบคำใช้คำว่าเคลือบคำแล้วหลีกเลี่ยงคำเชิงลบอ๋อคำเชิงลบหัดใช้คำเชิงบวกครับตอนสอนพี่เรียนโฆษณาเนี่ยเขาสอนวิธีการเขียนก๊อปปี้เนี่ยซึ่งเอามาสอนเด็กสมัยนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าอาจารย์เขายกตัวอย่างครับประโยคคำว่าอย่าปล่อยให้ลูกคุณหิวให้พูดว่าให้ป้อนนมลูกคุณให้ตรงเวลาอ๋อใช่ให้ป้อนนมลูกตรงเวลาคือคำแนะนำใช่ไหมแนะนำอย่าปล่อยให้ลูกคุณหิวนี่ตำหนิใช่ไหมตำหนิแต่ว่าคุณไม่สนใจลูกเนี่ยครูเขายกตัวอย่างเวลาที่เรียนวิชาครีเอทีฟแต่บางคนเด็กสมัยนี้ชอบเขียนก๊อปปี้เชิงลบใช่ไม่รู้สิพี่เลยบอกว่าสมัยนี้ถ้าให้พี่สอนโฆษณานะพี่จะไม่สอนวิชาครีเอทีฟเพราะหลักการสร้างสรรค์ที่พี่เรียนมากับสิ่งที่เด็กทำเนี่ยคนละเรื่องมันต้องว่าพี่เป็นไดโนเสาร์แน่เลยถ้าสอนหลักการเหล่านี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเพียงแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆนะมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องราวจากที่มันเป็นลบให้มันกลายเป็นบวกได้นะครับแล้วก็ทำให้สังคมนั้นขับเคลื่อนไปต่อได้นั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในโซเชียลโซแซบสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะฮะกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และอาจารย์เสรีวงศ์มณฑาเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ